ุดเข้าออกมอเตอร์เวย์ช่วงปากช่องถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาอยู่ที่ไหนบ้างชมคลิปนี้เดี๋ยวมีคำตอบมาฝากค่ะกนิกา MyWay Thailand ค่ะวันนี้ทีมงานของเรามาลงพื้นที่มอเตอร์เวย์ช่วงปากช่องถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาเพราะคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะว่าทางเข้าออกอยู่จุดไหนบ้างเพราะฉะนั้นชมคลิปนี้รับรองว่าคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดแน่นอนค่ะพี่น้องบ้านเฮ้าสอบถามกันเข้ามาหลายๆค่ะทั้งถามทั้งชมยานใส่มอเตอร์เวย์สายนี้กันบ่ถือเขาสิเข้ามองได้ออกมองได้เบิ่งคลิปนี้เด้อค่ะรับรองบ่หลงทางแน่นอนเลยค่ะวันนี้ขอ2ภาษานะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่น้องอีสานบ้านดิฉันก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ทีละจุดทีละจุดกันนะคะแต่อันดับแรกต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะว่ามอเตอร์เวย์สายนี้ระยะทาง196กิโลเมตรเขาเริ่มสร้างจากบางปะอินปลายทางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ช่วงบางปะอินถึงปากช่องอยู่ระหว่างการก่อสร้างบางสัญญาเพราะฉะนั้น28ธันวาคม2566เป็นต้นไปจากบางปะอินถึงปากช่องยังไม่เปิดนะคะที่จะเปิดคือจากปากช่องถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาระยะทางประมาณ80กิโลเมตรที่ต้องเกริ่นแบบนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วมีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะว่าถ้าจะเข้าที่บางปะอินจะเข้าได้จุดไหนอย่างไรยังไม่เปิดนะคะย้ำเขาว่ายังไม่เปิดเขาจะเปิดจากปากช่องถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาเท่านั้นค่ะส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าจุดเข้าจุดออกอยู่ที่ไหนทำไมผ่านไปผ่านมายังไม่เห็นถ้าคุณผู้ชมดูภาพนี้และถ้าคุณผู้ชมชมช่อง MyWay Thailand เป็นประจำจะทราบว่าบริเวณปากช่องแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์จะมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะลอดใต้ถนนมิตรภาพอันนี้หมายถึงกรณีเขาก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนื่องจากแนวเส้นทางสายหลักยังก่อสร้างไม่เสร็จจึงมีการเปิดจุดบริเวณถนนมิตรภาพกิโลเมตร65เป็นทางเข้าชั่วคราวจากถนนมิตรภาพเชื่อมเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย6พอหลังช่วงเทศกาลบริเวณนี้ก็จะปิดเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าผ่านไปผ่านมาไม่เห็นทางเข้าเพราะที่ผ่านมาเขาเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลค่ะแต่ต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566เป็นต้นไปก็จะเปิดตรงนี้กันถาวรแล้วส่วนเส้นทางแนะนำกันหน่อยค่ะเราคงไม่ต้องเริ่มต้นจากกรุงเทพนะดิฉันขอเริ่มต้นจากบริเวณที่เข้าพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็แล้วกันค่ะถ้าคุณผู้ชมเดินทางมานะคะขวามือสังเกตเห็นฟาร์มโชคชัยนี่ก็ถือว่าใกล้แล้วนะคะขับมาเรื่อยๆค่ะซ้ายมือเราจะผ่านโลตัสปากช่องก็ขับมาเรื่อยๆอีกนะคะช่วงต่อไปข้างหน้าเราจะมีปั๊มน้ำมันเยอะเลยค่ะเริ่มจากปั๊มปตท.ค่ะถัดมาก็จะเป็นปั๊มเชลล์แล้วก็จะผ่านปั๊มบางจากขับมาเรื่อยๆก็จะผ่านปั๊ม PT ถ้าผ่านปั๊มแถวนี้มาก็ถือว่าเริ่มใกล้แล้วนะคะและคุณผู้ชมขับมาเรื่อยๆนะคะจะมีป้ายบอกแต่ณวันที่เราถ่ายทำป้ายก็ยังมีภาพคลุมกันอยู่ค่ะจะมีป้ายบอกว่าจะเป็นทางเข้ามอเตอร์เวย์ป้ายแรกเขาจะบอกว่าอีก5กิโลเมตรพอขับมาสักระยะเขาก็จะมีป้ายบอกว่าอีก3กิโลเมตรและพอเข้ามาใกล้ๆก็จะมีป้ายบอกว่าอีก500เมตรอันนี้เป็นป้ายใหญ่เลยนะคะส่วนใกล้ๆวันดิฉันมั่นใจว่าจะมีป้ายแนะนำมาเป็นระยะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมาตามเส้นทางนี้ไม่ผิดแน่นอนค่ะขับมาเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายที่เขาจะบอกว่าอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นแต่ต้องย้ำนะคะว่าวันที่เรามาถ่ายทำรายการระบบป้ายต่างๆนี้ยังไม่ติดตั้งสมบูรณ์ 100% ถ้าถึงวันที่มีการเดินทางจริงๆบริเวณนี้ป้ายแนะนำก็จะสมบูรณ์แน่นอนและตอนนี้ก็มาจอดอยู่บริเวณหน้าโครงการก่อสร้างสำนักงานศาลยุติธรรมปากช่องค่ะบริเวณนี้ผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่ามีการก่อสร้างอยู่ส่วนด้านหลังของดิฉันนู่นเลยค่ะคือทางที่เราจะเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าสู่มอเตอร์เวย์นี่เป็นจุดเข้าจุดแรกบริเวณปากช่องที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามามากว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ามาตามเส้นทางที่เราแนะนำเมื่อสักครู่และถึงวันที่จะมีการเดินทางจริงๆป้ายแนะนำต่างๆจะมากกว่านี้นะคะก็คือบริเวณนี้จะเห็นว่ามีถนนมิตรภาพจะอยู่ด้านบนมอเตอร์เวย์จะอยู่ด้านล่างถ้าคุณผู้ชมขึ้นสะพานตรงนี้ไปเมื่อไหร่แสดงว่าคุณผู้ชมเลยทางเข้ามอเตอร์เวย์แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องชิดซ้ายแล้วก็เตรียมเบี่ยงซ้ายเข้าสู่มอเตอร์เวย์
ตรงนี้เป็นทางเข้าออกจุดแรกที่ประชาชนที่เคยใช้มาหลายเทศกาลที่ผ่านมาจะคุ้นกันเป็นอย่างดีสำหรับทางเข้าปากช่องนะคะเป็นขาเข้าส่วนขาออกก็จะออกฝั่งตรงกันข้ามกันอันนี้ก็ไม่ยากมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพได้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดแรกที่เรามาแนะนำกันเดี๋ยวเราจะเดินหน้ากันต่อนะคะเพราะว่าทางเข้าออกจะมี4จุดจุดแรกคือปากช่องจุดที่2สีคิ้วจุดที่3เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาและจุดที่4จะไปเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาเดี๋ยวเราไปต่อกันจุดที่2เลยค่ะบริเวณทางเข้ามอเตอร์เวย์ตรงนี้ปกติก็คือจุดกลับรถค่ะตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566เป็นต้นไปเราใช้จุดนี้นะคะส่วนจุดกลับรถก็ยังคงให้บริการปกติค่ะผู้ที่ต้องการจะกลับรถก็เข้าเลนขวาถ้าเราจะเข้ามอเตอร์เวย์แล้วก็เข้าเลนซ้ายนี่ค่ะจะมีป้ายบอกมอเตอร์เวย์ไปซ้ายแล้วจุดกลับรถก็ยังคงใช้ได้ตามปกติสำหรับประชาชนที่ต้องการจะกลับรถไปสู่อีกทิศทางนึงของถนนมิตรภาพค่ะป้ายซ้ายมือนี้ก็ยังมีภาพปิดอยู่นะคะนี่คือทางเชื่อมเข้ามานะคะส่วนมอเตอร์เวย์สายหลักจะเป็นด้านขวามือของเราค่ะถ้ากรณีก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงเทศกาลที่ผ่านมาจะเปิดให้บริการทิศทางเดียวแต่ตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566เป็นต้นไป2ทิศทางค่ะป้ายจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหลายท่านสอบถามว่าใช้ความเร็วได้เท่าไหร่ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนมอเตอร์เวย์ทั่วไปไหมตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่จะมีป้ายบอกข้างหน้านะคะว่าอีก35กิโลเมตรจะถึงทางหลวงหมายเลข201ชัยภูมิบุรีรัมย์คุณผู้ชมที่ต้องการจะเดินหน้าทิศทางนั้นก็ขับต่อไปแล้วก็ไปออกบริเวณสีคิ้วค่ะและป้ายนี้ก็จะมีบอกด้วยนะคะว่าทดลองเปิดใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข6ชั่วคราวโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษก็ให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายแนะนำตรงนี้ด้วยนะคะย้ำนะคะว่าเราจะได้ใช้กัน2ทิศทางเลยค่ะขาเข้าขาออกสังเกตป้ายจำกัดความเร็วมีบอกเป็นระยะเลยนะคะมองไปไกลๆโน้นเราเริ่มเห็นกังหันลมลำตะคองแล้วค่ะฟ้าอาจจะไม่โปร่งสักเท่าไหร่นี่ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการประชาชนนะคะจะเห็นว่ามีรถของเจ้าหน้าที่มาเตรียมความพร้อมมาติดตั้งระบบไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนสายทางกันเยอะเลยค่ะส่วนด้านหน้าของเราก็จะเริ่มเป็นทางยกระดับกันแล้วค่ะเพื่อมุ่งหน้าไปสู่จุดที่วิวสวยสุดบริเวณลำตะคองป้ายนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะห้ามหยุดรถเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนป้ายควบคุมความเร็วก็จะมีตลอดเลยนะคะช่วงนี้เรายังอยู่บนทางยกระดับนะคะวิวสวยมากๆค่ะไม่ว่าจะวิวสวยขนาดไหนชมได้จากบนรถเท่านั้นนะคะห้ามจอดรถแล้วลงไปเก็บภาพเด็ดขาดค่ะคือถ้ามองจากบนรถค่ะซ้ายมือก็จะเริ่มเห็นลำตะคองขวามือก็จะเห็นกังหันลมลำตะคองตอนนี้เราผ่านสถานีวิจัยลำตะคองค่ะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าแต่ถ้ามองด้วยสายตาคุณผู้ชมจะเห็นแนวไกลๆนู่นจะเป็นแนวก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงบริเวณที่ลงในเขื่อนลำตะคองนี่ค่ะเรามองจากบนรถเราก็เห็นลำตะคองได้ค่ะสวยงามมากมองไปไกลๆเห็นเสาตอม่อรถไฟความเร็วสูงยาวเลยค่ะจุดที่ผ่านชุมชนก็จะมีกำแพงกันเสียงนะคะบริเวณนี้แต่ก็บังตาไม่นานค่ะสักพักออกมาเราก็จะเห็นวิวลำตะคองที่เหมือนกันช่วงนี้ใกล้มากเลยค่ะมองเห็นได้จากบนรถสำหรับรถที่ได้รับอนุญาตย้ำว่าเป็นรถยนต์4ล้อเท่านั้นเช่นรถเก๋งรถกระบะและรถตู้ค่ะก็มีคุณผู้ชมถามมาใต้คลิปเหมือนกันว่าแล้วถ้ารถประเภทอื่นลักไก่ขึ้นมาใช้จะทำยังไงไม่ต้องห่วงนะคะเจ้าหน้าที่มีอยู่ตลอดเลยค่ะตรงนี้เห็นกังหันลมลำตะคองชัดเจนสวยงามมากเลยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงตัว S ที่สวยๆที่เราให้ชมภาพมุมโดรนบ่อยๆซ้ายมือตรงนี้ก็เห็นลำตะคองชัดเจนเหมือนกันปฏิบัติตามกฎปฏิบัติตามคำแนะนำก็จะทำให้การเดินทางของทุกท่านปลอดภัยค่ะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามจอดรถและเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตก็แล้วแต่สะดวกค่ะบางท่านก็บอกว่าอยากจะวิ่งมิตรภาพบางท่านก็บอกว่าอยากจะใช้มอเตอร์เวย์แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกเลยว่าจะใช้สายทางไหนค่ะเห็นเมื่อสักครู่ที่เป็นตอม่อในน้ำอันนั้นเป็นรถไฟความเร็วสูงส่วนอุโมงค์ซ้ายมือของเราตรงนี้เป็นอุโมงค์ของรถไฟทางคู่ค่ะขึ้นมอเตอร์เวย์สายนี้ก็ชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอดทางเลยค่ะส่วนข้างหน้าเรานี่แหละค่ะอุโมงค์ลำตะคอง
คุณผู้ชมก็ยังถามมาตลอดเหมือนกันว่าทำไมต้องก่อสร้างเป็นอุโมงค์ตอบอีกรอบนะคะเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องการเรื่องของความมั่นคงสูงสุดเพราะว่าผ่านบริเวณเรือนจำกลางคลองไผ่ค่ะลักษณะของอุโมงค์ก็ไม่ได้ทึบนะคะมีคุณผู้ชมบางท่านเป็นห่วงว่าเขาจะมีระบบระบายอากาศยังไงคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยค่ะเป็นอุโมงค์แบบไม่ทึบนะคะฝนตกก็เปียกค่ะลมพัดมาก็รู้สึกสัมผัสได้จะเป็นลักษณะของกำแพงบังสายตาและวัสดุปิดคลุมด้านบนค่ะเนื่องจากผ่านพื้นที่เรือนจำกลางคลองไผ่เห็นไหมคะว่าจะเป็นโปร่งๆแสงแดดก็ลงได้ฝนตกก็เปียกได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตอนแรกเป็นห่วงว่าไม่เห็นมีเรื่องของระบบระบายอากาศเลยคุณผู้ชมสังเกตทั้งหน้าเลยค่ะแดดลงได้นะคะอากาศโปร่งค่ะตรงนี้แต่ทำลักษณะของบังสายตาและวัสดุปิดคลุมด้านบนนี่เห็นรถผ่านกันแบบยาวๆเลยนะคะช่วงลอดอุโมงค์ประมาณ700เมตรค่ะส่วนช่วงที่มีกำแพงบังสายตาประมาณ1กิโลเมตรโปร่งนะคะสบายๆได้ยินคำว่าอุโมงค์ไม่ต้องตกใจค่ะไม่ทึบค่ะด้านหน้าก็จะออกแล้วนะคะและเดี๋ยวสักพักจากทางยกระดับตรงนี้ก็จะเริ่มลดระดับลงสู่พื้นราบแล้วค่ะป้าย80กิโลเมตรมีเตือนเป็นระยะและป้ายห้ามหยุดรถก็มีเป็นระยะเหมือนกันส่วนข้างหน้าเราคุณผู้ชมสังเกตนะคะจากบริเวณซ้ายทางมาตรงนี้เราเคยนำเสนอแล้วเหมือนกันค่ะโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาจะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงยกข้ามมอเตอร์เวย์บริเวณนี้เลยค่ะตอนนี้ก็มาจอดจ่ออยู่แล้วนะคะผ่านไปผ่านมาก็เห็นเขาคืบหน้าเยอะเหมือนกันสำหรับรถไฟความเร็วสูงจุดหมายต่อไปของเราจะเป็นทางออกบริเวณสีคิ้วนะคะแต่ระหว่างทางก่อนจะไปถึงทางออกสีคิ้วอีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเยอะนั่นคือเรื่องของห้องน้ำเราเคยให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปแล้วว่ามอเตอร์เวย์สายนี้จะมีที่พักริมทาง15จุดขาออก8จุดขาเข้า7จุดแต่จะเริ่มก่อสร้างกันในปี2567เพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลนี้จะเป็นลักษณะของห้องสุขาเคลื่อนที่ก่อนซึ่งจะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปสักพักก็จะเจอแล้วค่ะลงจากทางยกระดับลงมาบริเวณทางราบนี่ค่ะมีป้ายบอกว่าห้องน้ำอีก2กิโลเมตรอีก300เมตรถ้าคุณผู้ชมจะเข้าห้องน้ำนะคะก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลยค่ะแต่วันที่เรามาถ่ายทำอยู่ระหว่างการติดตั้งห้องสุขาเคลื่อนที่กันอยู่นะคะสรุปว่าลงจากทางยกระดับมาประมาณ4กิโลเมตรก็จะเจอห้องน้ำนะคะพามาดูบรรยากาศนะเพราะว่าช่วงที่คลิปเราออกไปอุ้ยก็บ่นกันแชร์กันนะบอกว่าระวังนะมาแล้วไม่มีห้องน้ำใช้มีนะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเขากำลังเคลียร์พื้นที่กันไม่ใช่เฉพาะตอนนี้นะช่วงหลายๆเทศกาลที่ผ่านมาเขาก็มีห้องสุขาเคลื่อนที่ให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีก็ไปแชร์กันนะบอกว่าขึ้นมาต้องระวังนะเขาไม่มีห้องน้ำมีนะคะเมื่อสักครู่แนะนำว่าเรามาจากทางยกระดับพรเริ่มลดระดับลงมาจะมีป้ายบอกตลอดเลยว่าสุขาอยู่กี่เมตรกี่เมตรเพราะฉะนั้นมีนะจากทางยกระดับลงมาก็จะมีห้องน้ำก่อนขึ้นทางยกระดับขาเข้าก็จะมีห้องน้ำมีห้องน้ำเคลื่อนที่ลักษณะสุขาเคลื่อนที่ทั้งสองฝั่งขาเข้าและขาออกพอหลังจากเทศกาลเขาก็จะสร้างเป็นห้องน้ำถาวรฝั่งละ18ห้องนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่ามีห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราเดินหน้ากันต่อไปดูทางออกที่2บริเวณสีคิ้วที่บอกว่าจะมุ่งหน้าอำเภอสีคิ้วก็ได้ชัยภูมิก็ได้บุรีรัมย์ก็ได้รวมถึงจังหวัดแถบอีสานใต้ปะมีป้ายบอกอีก6กิโลเมตรถึงทางหลวง201เพื่อมุ่งหน้าอำเภอสีคิ้วชัยภูมิหรือบุรีรัมย์ก็ได้ทางหลวงหมายเลข201ออกซ้ายนะคะข้างหน้าก็จะมีป้ายสีน้ำเงินอีกแล้วเห็นไหมคะว่ารับรองว่าไม่หลงแน่นอนค่ะอีก5กิโลเมตรถึงทางหลวง201ค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะตรงไปนครราชสีมาก็ตรงไปเลยค่ะแต่ถ้าจะออกสีคิ้วคุณผู้ชมก็ไปซ้ายตามป้ายนี้เลยสีคิ้วนี่เป็นจุดออกที่2เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะไปทิศทางจังหวัดตามป้ายนี้หรืออำเภอตามป้ายนี้คุณผู้ชมก็ออกตามป้ายเลยค่ะสีคิ้วโชคชัยด่านขุนทดหรือจะไปบุรีรัมย์ไปอุบลไปสุรินทร์จังหวัดแถบอีสานใต้ก็ต้องออกตรงนี้นะคะอีก1กิโลเมตรถึงทางหลวง201ค่ะถ้าจะไปโคราชก็ตรงไป
ขับรถมาสักพักค่ะก็จะถึงทางออกที่2บริเวณสีคิ้วตามป้ายข้างหลังเลยนะคะจะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข201ค่ะไปอำเภอสีคิ้วก็ได้ไปโชคชัยก็ได้ไปด่านขุนทดก็ได้แล้วก็จะไปจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดแถบอีสานใต้ก็มาออกตรงนี้ได้เลยค่ะบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่จะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข201ค่ะข้างหน้าเราจะเห็นป้ายด่านเก็บค่าผ่านทางนี่คือกำลังก่อสร้างด่านสีคิ้วค่ะเรายังผ่านด่านไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีการก่อสร้างเส้นทางตรงนี้ล่ะค่ะเชื่อมต่อไปออกทางหลวงใหม่เลข201ก่อนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางรถวิ่งสวนทางคนที่จะเข้ากรุงเทพที่จะไปออกที่ปากช่องก็จะมาใช้เส้นทางนี้เหมือนกันค่ะเป็นเส้นทางที่รถสวนกันได้ก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางชั่วคราวที่สร้างเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์กับทางหลวงหมายเลข201ระหว่างที่การก่อสร้างด่านยังไม่เสร็จนี่ค่ะก็จะถึงจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข201แล้วค่ะจากทางหลวงหมายเลข201บริเวณนี้ถ้าคุณผู้ชมต้องการมุ่งหน้าจังหวัดชัยภูมิขับมาประมาณ600เมตรจากนั้นชิดขวาเพื่อกลับรถมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดแถบอีสานใต้เมื่อมาออกทางหลวงหมายเลข201ขับต่อประมาณ5กิโลเมตรจนถึงต่างระดับสีคิ้วคุณผู้ชมที่ต้องการมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาก็เลี้ยวซ้ายส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข24ก็ตรงไปเลยนะคะสามารถเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้ค่ะนี่เป็นเส้นทางขาออกจากมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข201นะคะเรามาดูขาเข้ากันบ้างค่ะจากทางหลวงหมายเลข201ถ้าคุณผู้ชมมาจากจังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดแถบอีสานใต้เมื่อสักครู่ถ้าจะเข้าสู่มอเตอร์เวย์หมายเลข6เพื่อมุ่งหน้าทิศทางขาออกจังหวัดนครราชสีมาหรือปากช่องคุณผู้ชมก็มาเข้าจุดเดิมตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อสักครู่เราใช้ด้านขวาเป็นฝั่งขาออกพอขาเข้าเราก็ใช้ตรงนี้สำหรับถนนที่เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์กับทางหลวงหมายเลข201ค่ะจุดเข้าจุดออกก็เป็นจุดเดียวกันเลยค่ะถ้าจะไปนครราชสีมาคุณผู้ชมก็ไปซ้ายถ้าจะไปปากช่องคุณผู้ชมก็ไปตามป้ายส่วนทีมงานของเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจทางเข้าออกที่3ที่4เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งหน้าทิศทางนครราชสีมาซ้ายมือนี่คือเส้นทางมุ่งหน้าที่ทางจังหวัดนครราชสีมานะคะจะมีทางออกอีก2จุดจุดแรกเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาทางหลวงหมายเลข290จุดที่2คือเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาด้านหน้าของเราคือจุดที่เคยใช้ออกช่วงเทศกาลที่ผ่านมาบริเวณขามทะเลสอค่ะแต่ต่อไปค่ะตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566เป็นต้นไปเราจะตรงไปได้เลยนะคะมุ่งหน้าสู่ทางออกที่3และทางออกที่4ค่ะสังเกตณวันที่เราถ่ายทําช่วงต้นเดือนธันวาคม2566ยังคงมีรถที่ใช้ทางหลวงหมายเลข2068วิ่งตัดมอเตอร์เวย์ตรงนี้อยู่รอสะพานด้านบนก่อสร้างแล้วเสร็จค่ะซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนวันที่28ธันวาคม2566แน่นอนรถบริเวณด้านล่างก็จะไปใช้สะพานด้านบนส่วนด้านล่างก็จะปิดเป็นถนนสำหรับมอเตอร์เวย์อย่างที่เราเคยนำเสนอไปถ้าเราลอดใต้สะพานทางหลวงหมายเลข2068ข้ามมอเตอร์เวย์เมื่อสักครู่เราก็จะมุ่งหน้าแบบนี้ไปเลยค่ะเป้าหมายของเราคือทางออกที่3เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาค่ะเราลอดทางหลวงหมายเลข2068มาแล้วนะคะที่เป็นสะพานยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์ค่ะบริเวณนี้เป็นแนวเส้นทางใหม่ที่ช่วงเทศกาลที่ผ่านมายังไม่เคยได้ใช้กันนะคะจะมีป้ายบอกอีก1กิโลเมตรไปออกทางหลวงหมายเลข290มุ่งหน้าทิศทางจังหวัดขอนแก่นค่ะอีก700เมตรค่ะมีป้ายบอกเป็นระยะข้างหน้าก็บอกอีก500เมตรค่ะส่วนป้ายโอเวอร์เฮดข้างบนด่านเก็บค่าผ่านทางอีก1กิโลเมตรนั่นคือจุดก่อสร้างด่านสุดท้ายของมอเตอร์เวย์สายนี้คือด่านขามทะเลสอค่ะมาถึงบริเวณนี้ก่อนจะผ่านบริเวณก่อสร้างด่านขามทะเลสอนะคะคุณผู้ชมสังเกตป้ายนครราชสีมาตรงไปขอนแก่นให้ชิดซ้ายไปทางหลวง290แต่ตอนนี้มีผ้าคลุมอยู่นะคะเดินทางจากบริเวณจุดเข้าออกที่2สีคิ้วมาถึงบริเวณนี้จุดเข้าออกที่3มอเตอร์เวย์เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข290ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาค่ะเราเดินทางมาประมาณ30กิโลเมตรเรามาถึงบริเวณนี้ค่ะผ่านจุดก่อสร้างด่านขามทะเลสอมานิดนึงคุณผู้ชมสังเกตก่อนเข้าด่านเลยนะคะจะมีป้ายแนะนำว่าขอนแก่น
และทางหลวงหมายเลข290คุณผู้ชมที่มุ่งหน้าทิศทางจังหวัดขอนแก่นก็มาตามป้ายเลยค่ะให้ใช้จุดออกที่3ตรงนี้นะคะด้านหลังของดิฉันค่ะจะมีทั้งทางราบไปเชื่อมต่อเลี้ยวซ้ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข290และจะมีสะพานยกระดับตรงนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข290ได้เหมือนกันคุณผู้ชมจะใช้ทางราบหรือใช้สะพานยกระดับก็ได้ถามว่าทำไมต้องมี2ทางเลือกในส่วนของสะพานยกระดับตรงนี้นะคะอนาคตถ้าการก่อสร้างด่านขามทะเลสอแล้วเสร็จรถที่ออกจากด่านขามทะเลสอจะไปทางหลวงหมายเลข290ก็จะมาเชื่อมต่อกับสะพานยกระดับตรงนี้แต่ระหว่างที่รอการก่อสร้างตรงนั้นเขาก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสามารถไปเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข290โดยใช้ทางราบก็ได้ใช้ทางยกระดับก็ได้นี่เป็นทางออกที่3แนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการมุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่นหรืออำเภอนนทัยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาเมื่อสักครู่นะคะป้ายจะบอกว่าให้ตรงไปเลยค่ะขับผ่านด่านขามทะเลสอตรงไปจะไปออกถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาตรงนั้นคุณผู้ชมก็คงจะคุ้นกันเป็นอย่างดีพอไปถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาเลี้ยวซ้ายก็จะมุ่งหน้าทิศทางจังหวัดขอนแก่นเลี้ยวขวาจะเข้าเมืองโคราชหรือจะไปทางอำเภอปักธงชัยก็ได้แต่ไปขอนแก่นครั้งนี้แนะนำว่าให้ออกบริเวณจุดเข้าออกที่3ที่จะมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข290เมื่อบ้านขอนแก่นบ้านห้าวตามป้ายนี้เลยเด้อค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าทางหลวงหมายเลข290นะคะจุดหมายของเราก็อยู่ที่ถนนมิตรภาพบริเวณอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข290ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาแล้วค่ะผู้ใดสิไปขอนแก่นมาทางนี้เลยเด้อค่ะแนะนำระยะทางจากจุดเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์สาย6กับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาตรงนี้เราขับไปประมาณ41กิโลเมตรค่ะก็จะไปถึงถนนมิตรภาพบริเวณอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ไม่ต้องไปเจอการจราจรติดขัดบริเวณเลี่ยงเมืองโคราชแล้วขับมาออกถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราขับรถพาคุณผู้ชมดูเส้นทางกันเลยนะคะว่าจุดเข้าออกที่3ตรงนี้จากมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อทางหลวง290ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาแนวเส้นทางเป็นอย่างไรฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะสภาพถนนดีค่ะทางหลวง290ไฟฟ้าแสงสว่างก็จะมีเป็นจุดๆนะคะบริเวณทางแยกหรือบริเวณที่ผ่านชุมชนค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข205ค่ะเราจะมุ่งหน้าอำเภอโนนสูงนะคะถ้าไปชัยภูมิก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายนี้เลยค่ะถ้าจะไปขอนแก่นเราก็ตรงไปตรงนี้จะไปออกบริเวณอำเภอโนนสูงนะคะถนนมิตรภาพค่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วค่ะสังเกตทางหลวงหมายเลข2ขอนแก่นชิดซ้ายเลยค่ะจากทางออกจุดที่3บริเวณด่านขามทะเลสอออกมาเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข290ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาถนนดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดทางออกที่แนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางทิศทางจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงค่ะบริเวณนี้คือพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าทิศทางจังหวัดขอนแก่นแต่ถ้าต้องการเข้าเมืองโคราชก็กลับรถบนถนนมิตรภาพเข้าสู่ตัวเมืองโคราชได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะคะสำหรับทางออกที่3ที่จะมาเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาใช้มายาวๆแล้วมาเชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพตรงนี้ได้เลยค่ะนี่เป็นการแนะนำทางออกนะคะเดี๋ยวเราแนะนำทางเข้ากันบ้างทางเข้าจะต่างจากทางออกเล็กน้อยสำหรับจุดที่3ถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากทิศทางถนนมิตรภาพเดี๋ยวเราไปแนะนำกันว่าจะเข้าทางไหนอย่างไรค่ะเรามาดูทิศทางขาเข้ากรุงเทพบริเวณจุดเชื่อมต่อที่3กันบ้างเมื่อสักครู่เราออกจุดที่3แต่ขาเข้าจุดที่3จะเป็นคนละจุดกับขาออกนะคะตอนนี้เราอยู่บนถนนมิตรภาพทิศทางมุ่งหน้ากรุงเทพค่ะขาเข้าคุณผู้ชมก็ใช้ถนนมิตรภาพมาเรื่อยๆจนกระทั่งเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข204ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาค่ะจากนั้นเราขับต่อไปประมาณ3กิโลเมตรขึ้นสะพานมาจะเจอทางวนลงแบบนี้ค่ะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข205เราขับต่อไปประมาณ6กิโลเมตรก็จะไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข290ตรงนี้เลยค่ะถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาที่เราใช้ตอนเป็นขาออกเมื่อมาเชื่อมต่อตรงนี้ก็มุ่งหน้าต่อไปได้เลยค่ะจุดหมายจะไปออกที่สีคิ้วก็ได้หรือจะไปออกที่ปากช่องมุ่งหน้ากรุงเทพก็ได้ค่ะ
หรือถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าบริเวณนี้สามารถเดินหน้าต่อจากถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่เชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพขับไปประมาณ15กิโลเมตรจนถึงกิโลเมตรที่3บวก230ก็จะเป็นทางเข้าจุดที่4ค่ะจากถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาเราก็ขึ้นสะพานวนลงมาตรงนี้จะเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย6คุณผู้ชมก็สามารถไปออกได้ทุกทิศทางซึ่งเป็นทางเข้าออกจากตรงนี้ไปก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาหรือบริเวณสีคิ้วและจุดสุดท้ายก็คือที่ปากช่องค่ะวันนี้ก็เสร็จภารกิจของเราในการแนะนำจุดเข้าออกมอเตอร์เวย์ช่วงปากช่องถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาทั้ง4จุดคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วรับรองว่าเดินทางไม่หลงแน่นอนค่ะรวมถึงเรื่องห้องน้ำที่สอบถามกันเข้ามามากมีนะคะถึงจะเป็นลักษณะของสุขาเคลื่อนที่แต่ก็สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้พี่น้องอีสานที่ถามเขามาเมื่อนี้มีคำตอบให้เบิ่งแล้วด้วยค่ะยังไงถ้าคุณผู้ชมได้ประโยชน์จากคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง MyWay Thailand กันเยอะๆด้วยนะคะเรายังคงออกเดินทางถ่ายทำคลิปด้วยความสุขและความตั้งใจของทีมงานของเราเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากการชมคลิปของเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากดติดตามช่อง MyWay Thailand เยอะๆนะคะเราจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะและคลิปหน้าพลาดไม่ได้ค่ะมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีปีใหม่ที่จะถึงนี้จะเปิดหรือเปล่าถ้าเปิดช่วงไหนรวมถึงวิ่งฟรีกันหรือเปล่ากดติดตามช่อง MyWay Thailand ของเราไว้นะคะรับรองว่าคุณผู้ชมได้ทราบคำตอบแน่นอนค่ะ